อือลงสิมานหรอครับเมื่อเนี่ยเพิ่งต้นนี้ครับต้นนี้ก็กำลังแตกงามๆเลยครับคุณยอดไหมสุดยอดเลยครับเก็บทันตัวสุดยอดเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมื้อนี้ก็กลับมาพบพ่อกันอีกมื้อนี้พาพี่น้องเฮามาเลาะโคกเก็บผักหวานนี่เก่าหรอครับเป็นอีกโคกนึงเด้อครับที่เฮามาแต่โคกเก่าๆที่เฮาเคยมาเก็บหรอครับไปเบิ่งเลยครับมื้อนี้ว่าเฮาสิมีความหมานมาฝากพี่น้องบ่ครับน่ะไฟใหม่แต่ว่ามื้อก่อนฝนตกพุ่นมันบ่ทันได้แตกยอดครับมื้อนี้เฮาเลยมาเลาะเบิ่งเนาะครับเนาะขามันหัดยอดแล้วเนาะครับไปเลยครับรุ่นน้ำกันเลยมาเบิ่งผักหวานต้นแรกเฮาเลยครับต้นนี้ก็หลายอ่ะเบิ่งยอดงามๆเลยเก็บตัวครับบ่เนี่ยสุดยอดเลยเก็บไล่ตารางไปขึ้นถึงเนาโอ้ต้นแรกเขาก็สูงสิมานแล้วครับเมื่อเนี่ยต้นแรกของเขาครับมาเบิ่งปลาผักสาบครับบ่เนี่ยอยู่นี้บ่ครับครับกำลังแตกเชียคุณครับคุณน่ะได้ขึ้นเอาละครับเนี่ยคุณน่ะเดี๋ยวขึ้นไปนี่แหละเนาะครับเนาะนี่ละค่อยๆไต่ขึ้นไปขึ้นง่ายอยู่ดอกครับ
ขึ้นมาหรอครับเบิ้งได้แล้วครับเชื้อใหญ่เติบอยู่ไข่แน่อยู ได้หลายเติบหรอครับปล่อยลงมาหรอครับม้วนม้วนไปโลดเนาะครับเนาะนี่ล่ะม้วนไปมดนี่ล่ะจังไปเลือกเอาอยู่บ้านครับเนี่ยเบิ้งล่ะหนาวม้วนสิล่ะครับใส่ยัดใส่ถุงเลยป่ะเนี่ยเบิ้งมองนี่อีกครับนี่บ่เอาน้อยอยู่ปาดเอาตะหยอดมันก็ได้ตัวนี่ครับเก็บผักหวานต่อครับบ่เนี่ยเมืองต่อนี่สุดยอดเลยมึงตอนนี้ครับตอนนี้ก็พอได้เล็มอยู่หนอนงามๆอยู่ครับคือล้มแถวน้องบ้านนะอ
มาเบิ่งต่อนี่ครับเบื้องต้นนี้ครับต้นนี้ก็กำลังแตกงามๆเลยยอดครับไฟล้นเราถือฝนสูงหลายๆหรอครับเบื้องต้นนี่ครับพุ่นน่ะแตกยอดเต็มต้นอยู่พุ่นน่ะสิได้ขึ้นอีกล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวขึ้นก่อนครับขึ้นไปเถิงพุ่นล่ะขึ้นมาทั้งต้นแล้วครับพุ่นน่ะยอดมั้ยสุดยอดเลยครับเก็บทันตัว
ยอดฝอยๆครับขนาดถึกฝนได้นะแรงมาโดนไฟกับมาหลวกย่อนแสงแน่ด้วยครับพอมันบ่มีมุมเลยมีแต่มุมมันสิล่ะครับพออยู่ทั้งต้นไม้เนาะเขาขึ้นต้นมันทายยากแต่ก็อยากทายครับเบิ้งเก็บต้นเดียวด้วยนะมานอีกแล้วครับพ่อต้นเดียวคือเก่าล่ะบังมือเนี่ยเบิ้งรอไปอีกเรื่อยๆครับโอ้ต้นนี้ก็งามอีกแล้วครับมาเบิ่งผลงานการเก็บผักหวานของเขาสำหรับมื้อนี้ครับนี่แหละครับมื้อนี้มื้อนี้ก็เป็นผักหวานยอดงามๆอีกคือเก่าล่ะครับมื้อนี้เขาก็เก็บต่อจากที่เขาเก็บมื้อนั้นล่ะครับเก็บต่อลงมาเรื่อยๆเนาะดีแต่มื้อนี้มันเป็นแบบป่าที่คนบ่ค่อยเข้ามาครับมื้อนี้เขาก็เลยพอได้อยู่นะครับเนาะแต่ว่าก็ห่างครับหลังจากที่ไฟใหม่แล้วมันบ่ทันได้เกิดเนาะหัวก็แตกเป็นบางต้นเนาะครับเนาะนี่แหละครับสำหรับผักหวานเราฮอกก็ได้นะครับผักอีนุ้นครับหรือว่าผักสาบน้ำละครับเนี่ยเป็นผักอีนุ้นงามๆเลยครับอ่อนๆเลยนะกำลังเป็นใบกำลังเป็นยอดกำลังพอดีกินเลยครับเนี่ยก็ถือว่ามีความหมาน2อย่างครับมื้อเนี่ยเฮาหมานทั้งผักอีนุ้นแล้วก็ผักหวานที่เก่าล่ะเนาะครับเนาะเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีความหมานมาฝากพี่น้องเฮาซ้ำนี่ล่ะครับเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกๆท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ